สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์อ๊อฟได้ในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนร่างทรงโดนบททดสอบทุกอย่างนะถามว่าทำไมร่างทรงถึงได้โดนนะร่างทรงเป็นร่างทรงจริงๆต้องโดนครับนะไม่โดนไม่ได้ครับทำไมต้องโดนผมบอกได้เลยว่าที่โดนน่ะไม่ใช่อะไรนะเราเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งมนุษย์เนี่ยชอบคิดว่ามีวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์นะสูงกว่าพลังจิตแต่จริงๆแล้วอ่ะพลังงานเทพทั้งหลายหรือคนมีองค์เนี่ยเป็นเรื่องของพลังจิตล้วนๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องโดนอยู่แล้วเรื่องบททดสอบบางคนเนี่ยทำรายการอยู่ดีๆก็โดนโจมตีโดนด่าโดนว่าอันนี้เรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นกำลังใจจึงไม่ควรตกนะควรจะรักษากำลังใจเอาไว้นะหลายๆคนชอบพูดให้ผมฟังว่าเออเนี่ยเขาเปิดตำหนักนะแล้วเขาโดนบททดสอบอย่างนี้ผมก็บอกว่าเวลาคุณเนี่ยจะมาคิดจะมาเปิดตำหนักจะมาช่วยคนเนี่ยถ้าคุณไม่มีวิชาการนะถ้าคุณไม่ใฝ่หาความรู้คุณก็โดนเขาทดสอบอยู่อย่างนั้นน่ะทดสอบหนึ่งทดสอบว่าคุณมีวิชาการหรือมีวิชาอะไรบ้างที่เป็นเชิงวิชาการสามารถอธิบายรูปลักษณะได้บางคนก็ไม่เอาไพ่ยิปซีเลยก็มีอันนี้จริงนะแต่พอโดนทดสอบก็ไม่อาจจะตอบได้มึงอึ้งแต่ถ้าคนที่ไปเรียนโหราศาสตร์มาอย่างเงี้ยมันจะวิชามันคล้ายๆวิชาสแตทนะวิชาสแตทขึ้นๆลงๆมันเป็นสถิตินะเพราะฉะนั้นวิชาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิชาสถิติประเภทหนึ่งในที่เนี้ยในวิชาโหรต่างๆเนี่ยมีให้เรียนมีให้รู้แต่ถ้าเราไม่เรียนเราอยู่ไม่รอดอยู่แล้วเพราะบททดสอบมันมีเยอะถามว่าโดนบททดสอบอะไรมามั่ง1คนที่เข้ามาหาเรา1เขาอยากรู้อยากลองว่ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้จริงมั้ย1แล้วนะ2อาชีพของร่างทรงเอาตรงๆเลยนะมีหมอนวดนะคนต้มยาคนทำยาทำน้ำมันยาหม่องนะแล้วก็คนทำสมุนไพรขายแล้วก็เป็นหมอดูอะไรเงี้ยอันนี้พูดตรงๆเลยก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นให้เลิกยามเลิกผ่านนาทีตั้งศาลถอนศาลอันนี้เรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนอะไรมาเลยหรือซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราจะมาตั้งตำหนักหรือตั้งอะไรเงี้ยเราก็จะโดนบททดสอบนะหลายๆคนเข้ามาหาเราเนี่ยอย่างอาจารย์โอเนี่ยโดนบททดสอบเยอะก็คือเขาเหมือนกับอยากรู้ว่าเราเรียนโหราศาสตร์มาจริงไหมเขาจะแกล้งมานั่งดูกับเรานะแต่พอเราสามารถอธิบายรูปลักษณะออกมาได้ชัดๆเนี่ยมันตอบได้ใช่ไหมอาจารย์โอ้ก็ในเมื่อดูแม่นอ่ะอะไรอ่ะก็จบมันมีรูปลักษณะมันมีดูแม่นแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยมันเข้าเป้าทุกคำถามเลยอ่ะแล้วอาจารย์โอ้ไม่กลัวเพราะอาจารย์โอ้เนี่ยใช้วิชาการของครูบาอาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนมานะคะครูบอกว่ายังไงแนะนำไว้ยังไงสอนไว้ยังไงแล้วก็ทำไปอย่างนั้นเขาบอกว่าให้กล้าทำนายกล้าทำนายไม่ว่าจะผิดจะถูกอ่ะลองทำนายไว้ก่อนลองทำนายตามที่ตำราบอกที่อาจารย์บอกนะคะแล้วถ้ามันผิดจริงๆเนี่ยค่อยกลับมาแก้ไขปรับปรุงแล้วจดชัดโน้ตไว้ว่าอันนี้นะมันแปลว่าอย่างนี้นะอันนี้บางทีเราต้องใช้เขาเรียกอะไรคอมเมนต์ของลูกดวงด้วยอ่ะคือต้องให้เข้าใจว่าสิ่งที่คนมาดูกับเราเนี่ยเขาต้องการรู้ความจริงและเราเนี่ยจะต้องหาความจริงให้เขาให้ได้คือถ้าเปรียบเป็นวิชาไพ่ยิปซีก็คือคนอ่านไพ่นะถ้าเราอ่านได้ถูกตามตำราที่จดบันทึกไว้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไพ่ยิปซีเนี่ยหน้าไพ่ก็ไม่ทิ้งกันหรอกจริงๆอ่ะมันอย่างนี้ค่ะมีสองแบบคนที่เป็นหมอดูไพ่ยิปซีเชิงหลักวิชาการแน่นเป๊ะทฤษฎีเก่งอย่างอาจารย์โอ้เนี่ยอ่านมาเยอะดูมาเยอะก็จะไปหลักนั้นแต่ว่าถ้าอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปมาดูด้วยกันนะคะอาจารย์โอ้จะเห็นอะไรที่ผิดไปก็คือว่ามันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันแปลกไปจากการดูไพ่ยิปซีธรรมดาคืออาจารย์ท็อปเนี่ยจะทายแบบผมสมมติไพ่ยิปซีมันบอกว่ามันบอกว่า A กับ B อาจารย์ท็อปจะบอกว่า A B C แล้ว C มาจากไหนวะมันไม่มีในตำราแล้วอาจารย์โอ้ก็จะคิดในใจเอาละเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าไม่ใช่ละเพราะอาจารย์ท็อปไม่ได้พูดตามให้อ่ะแล้วลูกค้าก็บอกว่า
คือร้องออกมาว่าถูกแม่นเป๊ะใช่จริงๆแล้วก็อาจารย์โอก็เงือบไปอาจารย์โอก็เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้บ่อยคะอาจารย์ท็อปพลังจิตอ่ะมันเกิดจากการฝึกฝนรู้แหละเพราะอาจารย์โอฝึกเยอะอาจารย์โอเลยเข้าใจรู้แหละเห็นมาเยอะแหละที่ว่าอาจารย์ท็อปมาใช้เซนส์ดูประกอบกับไพ่ด้วยนะคะเหล่าวิชาการไพ่ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยไพ่ไม่อาจตอบได้ทั้งหมดถ้าไพ่ไม่อาจตอบได้เนี่ยเราควรมีสมาธิและเพ่งมองดูอย่างมีสติจริงๆอ่ะที่ครูสอนน่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาก็ไม่ได้สอนว่าให้สอนหมดทุกอย่างที่เราเห็นในไพ่นะบางอย่างอ่ะที่มันไม่น่าพูดอ่ะเราก็ข้ามไปก็ได้ค่ะอย่างเช่นดูแล้วเนี่ยตำแหน่งปัตตานีเขาเสียเขามีชู้เขามีกิ๊กแฟนเขานะสามีเขาหรือภรรยาเขาเนี่ยแหละเราไม่ต้องไปพูดบางทีมันอาจจะเป็นเขารู้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะรับรู้เรื่องนี้เราก็ขับข้ามไปก็ได้แล้วอาจจะพูดอ้อมกว้างเลยนะอย่างเช่นว่าก็ดูแลสามีให้ดีนะคะแล้วก็รักกันนานๆรักกันดีๆอะไรประมาณนี้ให้เตือนไปผมจะเล่าให้ฟังไม่ต้องไปทะเลาะกันผมจะเล่าให้ฟังบททดสอบของผมก็คือผมพูดตรงแล้วผมโดนด่าอันนี้เรื่องจริงก็ใช่ไงก็คืออาจารย์เขามาดูความรักไม่ได้ดูไม่ได้อาจารย์โอ้นี่ดูประคับประคองความรักชีวิตคู่มาเยอะแล้วนะคะอาจารย์เขาเนี่ย1900อ่ะนี่รู้เปล่าลูกค้า1900โอ้เนี่ยดูกับโอ้มาเป็นปีนะคะพออาจารย์โอ้ออกจาก1900อ่ะแล้วเขามาดูส่วนตัวโดยที่อาจารย์โอ้จะท็อปดูด้วยกันนะอาจารย์ท็อปด้านไปตอบเขาแบบซะเขารับไม่ได้เขาด่าเปิงเลยแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นจริงตอนหลังผมไม่รู้จะพูดยังไงนะคือผมแบบเป็นคนที่พูดตรงมากเกินไปอาจารย์ท็อปไปดูเรื่องลงทุน100 ล้าน 1,000 ล้านอะไรอย่างงี้ดีกว่าเอาแบบงานบิ๊กใหญ่ๆเลยเอาแบบแม่นๆเลยอ่ะที่อาจารย์ท็อปเคยทำนายกับคนที่เขาสูงส่งมากๆมาแล้วอ่ะท่านอาจารย์โอ้ผู้สูงส่งไม่ใช่อาจารย์โอ้ค่ะท่านอาจารย์โอ้นะอาจารย์ท็อปไปดูระดับเจ้าเทวาลัยมาแล้วแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะไปมาแล้วหลายครั้ง 9,999 ที่นะดูมามากจริงจะเล่าอย่างนึงทุกคนที่เป็นคนทรงหรือคนทุกคนที่เป็นคนมีวิชามีความรู้มีองค์ทั้งหลายถ้าหากไม่เรียนวิชาการไว้ทำไมคะจุดจบมันก็คือไม่ค่อยดีคืออาจารย์โอ้ได้เรียนตั้งแต่แรกเลยเป็นคนชอบดูดวงชอบหมอดูเจอที่ไหนวิ่งเข้าใส่คุณแม่เนี่ยรู้เลยคือเขาก็บอกว่าโอ้ใกล้จบปริญญาตอนนั้นเขาก็บอกว่าถ้าโอ้จบแล้วเขาจะส่งไปเรียนโหราศาสตร์โอ้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าก็จบแล้วจริงๆเขาก็ไปส่งไปเรียนนะก็นั่นแหละค่ะได้เป็นนักเรียนที่ร่ำเรียนวิชาโหราศาสตร์มาหลายแขนงอย่างเช่นไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีเลข7ตัว4ฐานก็คือสองคำพีมหาสัตว์เลขแล้วก็โง่เฮงลายมืออะไรพวกนี้เลข10ตัว11ฐานก็เรียนแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าทางนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่โทษใครอะนะไม่เข้าใจเองอะค่ะนะเรียนเราไม่เข้าใจไม่มันเอาเป็นว่ามันได้สักอย่างไปก็ยังดีนะก็มีไพ่ยิปซีเนี่ยถนัดที่สุดแล้วมาเป็นอาจารย์สอนไพ่ยิปซีด้วยหลายๆคนเนี่ยไม่เรียนเลยไม่เอาเลยผมแนะนำให้ไปเรียนก็ไม่เรียนบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องให้เรียนหรอกความเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยจะส่งพลังชั้นสูงเศษลงจากฟ้าลงมาให้โอ้นี่อยากเรียนเยอะแยะไปหมดพิธีกรรมโอ้เห็นเขาเรียนให้ฉันเรียนโอ้ก็อยากเรียนแต่คุณแม่ก็ไม่ส่งให้เรียนเพราะว่าเขากลัวกลัวอะไรทุกวันนี้อาจารย์โอ้เรียนพิธีกรรมจบแล้วโอ้กลัวคุณแม่กลัวคุณแม่กลัวแล้วเนี่ยทุกวันนี้มาคบกับอาจารย์ท็อปอยู่อาจารย์ท็อปเนี่ยเวลาลูกศิษย์มาหาถึงบ้านใช่ไหมเขากรี๊ดกรี๊ดคุณพ่อคุณแม่ก็แตกตื่นออกมาอาจารย์โอก็สะกดวิญญาณคุณพ่อคุณแม่ก็แตกตื่นออกมาดูไงเสร็จแล้วไงรู้ป่ะเขาก็เลยเข้าใจว่า
อ๋อเรื่องคนประเภทนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีพลังบางอย่างของผมเนี่ยคือไม่ต้องเรียนพิธีกรรมให้เสียเวลาของผมนะคือเรียนรู้จากญาติตัวเองคือไงรู้ไหมทำไปเลยเมื่อทำแล้วมันจะได้เองได้นี่คืออะไรคือไปนั่งดูเขาทำพิธีกรรมดูจนเป็นคือดูไปเรื่อยเวลาทำพิธีกรรมทุกคนจะเคร่งเครียดทุกคนจะต้องคิดว่ามันยากมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงมันทำใจให้สบายแล้วสิ่งที่อัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเห็นเรื่องอัศจรรย์มากมายใช่ไหมอาจารย์โอเนี่ยเห็นพลังชั้นสูงบางทีอาจารย์ทับดูดวงอยู่ก็องลงนะแต่ลงองจริงนะไม่ใช่แบบว่าเพ้อนะองจริงนะคนมานี่อึ้งกันอ่ะแล้วบอกว่าต้องไหว้หลวงปู่นะ เสียงเริ่มไม่มาแล้วนะเพิ่มพลังพิเศษชั้นสูง โดยท่านอาจารย์โอ นะเอาละอาจารย์ทำพูดต่อดิก็บททดสอบมันก็มีอยู่สารพัดนะครับนะทุกวันอ๋อมีเอาไปฟังต่อมั้ยอาจารย์โอเล่าไปเลยมั้ยก็นี่ไงมาถึงที่แล้วมาถึงที่แล้วก็ดูดวงดูไพ่24กันต่อไปนี่หน้าเขาโอ้โหโอ้ก็รู้ว่ามันใช่ทุกอย่างอะแต่คำพูดเขาไม่เหมือนที่เขาทำหน้าเลยก็คือว่าเขาเถียงทุกอย่างทุกอ่างพี่สาวเขามาด้วยเนี่ยพี่สาวก็บอกมันคือเขาก็รู้ว่าลูกไอ้น้องชายเขามันมีปัญหาจริงๆแล้วคราวนี้พอโอ้เริ่มเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาเถียงตลอดเลยก็เลยโทรหาจันท็อปมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีลูกค้านะใช่ไหมรีบมาล่ะอะไรเงี้ยแต่โอ้ไม่ได้พูดนะว่าเฮ้ยท็อปมาช่วยโอ้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ท็อปรู้ไหมรู้ป่ะรู้นะจันท็อปก็มาถึงแล้วจันท็อปก็เดินแบบดุมๆๆเข้ามาแบบว่าไอ้อาเลยอ่ะไปดูมันได้ยังไงอะไรนะอย่าไปพูดมันเป็นความลับชั้นสูงเศษให้ไปรู้ว่าคนมีเขาเรียกนะคนมีของเหรอคนมีองค์เหรอโอ้แบบไม่จุดธูปก่อนด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วจากเขาก็มาลงตรงนั้นแล้วเขาก็ไหว้ท่วมหัวเลยคือไม่บอกว่าชอบแบบร่างทรงจะให้ดูร่างทรงแต่แรกไม่รู้ว่าไม่ชอบดูกับหมอดูก็บอกผมเนี่ยเป็นสายนี่ครับฮาร์ดคอร์นะสายแบบสบายๆนะใครๆก็ชอบนะปูท่านปูล้อมรุมล้อมนะเอาไปจบสินแก่กว่านี้นะคะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้กับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดแล้วก็จำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID line AJTOP16 เอาละนะรายการในรอบนี้ก็เล่าแต่คร่าวๆว่าเราโดนบททดสอบกันตลอดทั้งชีวิตนะครับโดนทั้งคนมีองค์โดนทั้งคนอยากรู้ว่ามีวิชาการจริงไหมโดนทุกอย่างครับนะถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ให้ดีมันไม่ดีครับถ้าเขารู้มากกว่าเราต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่เสมอในที่นี้ก็คือเรียนรู้ที่จะจัดการนะกับสิ่งที่ยากเย็นนะมากให้ได้ทำตัวเป็นน้ำคนที่เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วแล้วก็สามารถเติมความรู้ใหม่ๆใส่เข้าไปได้ตลอดเทคโนโลยีนะครับนะโดยท่านอาจารย์อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วที่แบบว่าเอาอะไรใส่เข้าไปก็ล้นออกมาไม่สามารถรับอะไรได้แล้วนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ